เรายังต่อเนื่องกับเรื่องของการท่องเที่ยวกันอยู่นะครับเพราะว่าในระดับโลกแล้วเนี่ยเราคาดหวังกับการท่องเที่ยวของจีนว่าถ้าเขาเปิดประเทศเนี่ยธุรกิจท่องเที่ยวของแต่ละที่แต่ละประเทศก็จะได้อานิสงส์ตามไปด้วยนะครับอย่างบ้านเราก็เช่นเดียวกันอย่างเครือดุสิตก็คาดการณ์ว่าถ้าจีนเปิดประเทศเมื่อไหร่นักท่องเที่ยวต่างชาติก็จะเข้ามาบ้านเรามากขึ้นกว่าเดิมแล้วในอีกขาหนึ่งครับธุรกิจของเขาที่อยู่ในจีนถ้าหากว่าจีนผ่อนคลายมาตรการต่างๆจริงๆการเดินทางก็คงจะดีมากขึ้นกว่าเดิมโรงแรมที่อยู่ในจีนก็จะได้อานิสงส์เหล่านี้ตามไปด้วยครับทางคุณสุกิจงามสง่าพงศ์ครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินของเครือดุสิตให้ข้อมูลถึงแนวโน้มธุรกิจงวดไตรมาสที่4ว่าน่าจะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปีนี้ครับหลังจากการท่องเที่ยวในประเทศกลับมาคึกคักมากขึ้นจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมากและส่งผลให้อัตราการเข้าพักในช่วงไตรมาสที่4ปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาสที่3ที่62%ครับซึ่งก็ส่งผลบวกต่อภาพรวมของธุรกิจของบริษัทในช่วงโค้งสุดท้ายของปีด้วยทั้งนี้นอกเหนือไปจากอัตราการเข้าพักจะสูงขึ้นแล้วครับในส่วนของราคาอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยในช่วงไตรมาสที่4เองก็ปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาสที่3ที่ 3,057 บาทต่อห้องต่อคืนด้วยนะครับซึ่งก็เป็นการปรับเพิ่มมากขึ้นตามฤดูกาลการท่องเที่ยวในตามเทศกาลครับโดยการเพิ่มขึ้นของค่าห้องพักเฉลี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจของโรงแรมนั้นดูดีมากขึ้นกว่าเดิมส่วนภาพรวมของธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศปัจจุบันถือว่ายังสามารถกลับมาสร้างผลการดำเนินงานที่ดีได้ครับและมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องรวมถึงธุรกิจโรงแรมในประเทศจีนที่มีสัญญาณบวกที่ดีขึ้นหลังจากที่จีนเริ่มผ่อนคลายการควบคุมโควิด -19 ทางบริษัทก็คาดการณ์ว่าการฟื้นตัวของโรงแรมในจีนน่าจะเห็นชัดมากขึ้นในปี 2566 เป็นต้นไปครับหลังจากล่าสุดจีนเองก็เริ่มส่งสัญญาณเปิดประเทศมากขึ้นไปกว่าเดิมด้วยนะครับหลังจากที่มีการเตรียมยกเลิกการกักตัวในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าบวกกับปัจจุบันนี้รายได้จากการเข้าพักเฉลี่ยในช่วงไตรมาสที่4ก็ยังมีทิศทางที่สูงมากขึ้นและมีโอกาสกลับมาแตะที่ 2,000 บาทต่อห้องต่อคืนได้ครับสำหรับธุรกิจอาหารคุณสุกิจบอกว่ายังเห็นการเติบโตที่ดีมาต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะในส่วนของ B2B ที่บริษัทร่วมทุนกับบมจ.น้ำมันและการค้าปลีกหรือ OR ในการรับจ้างผลิตอาหารให้แก่ภาคธุรกิจต่างๆและก็งานแคทเทอริงซึ่งก็มีการฟื้นตัวอย่างมากเช่นกันครับจากการที่มีการจัดงานสัมมนาและประชุมต่างๆเป็นจำนวนมากทางดุสิตธานีกลุ่มทั้งกลุ่มนะครับตั้งเป้าธุรกิจอาหารจะมีรายได้แตะที่ 2,500 ล้านบาทภายในปี 2570 โดยมีสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นไปแตะที่25%จากปัจจุบันอยู่ในเพียงตัวเลขหลักเดียวเท่านั้นครับขณะที่ความคืบหน้าในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่ดุสิตธานีร่วมทุนกับบมจ.เซ็นทรัลพัฒนาหรือว่าทาง CPN ในการพัฒนาคอนโดมิเนียมลักชัวรี่บนที่ดินของโรงแรมดุสิตธานีที่บริเวณหัวมุมถนนสีลมปัจจุบันนี้ยังมีการขายอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็มีแผนนำโครงการไปโรดโชว์ที่ต่างประเทศอย่างเช่นประเทศแถบตะวันออกกลางฮ่องกงสิงคโปร์ส่วนการร่วมมือกับ Origin Property ในการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมที่ศรีราชาซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนปัจจุบันก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีครับสำหรับราคาหุ้นของดุสิตเช้าวันนี้11 บาทถ้วนราคายังคงที่อยู่นะครับพามาดูกันต่อนะคะผู้ชมในช่วงปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่เราเห็นบริษัทจดทะเบียนของไทยเนี่ยขยับขยายกิจการด้วยการเข้าซื้อหุ้นในบริษัทอื่นๆเพื่อขยายธุรกิจค่อนข้างเยอะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเทรนด์ที่สำคัญมากๆเลยอย่างล่าสุดนะคะทาง TKS Technology เนี่ยเขาก็ออกมาประกาศค่ะเข้าซื้อกิจการของ AIT นะคะหรือว่า Information Technology เพิ่มเติมโดยการเข้าไปถือหุ้นร้อยละ 22.48% ซึ่งก็จะสร้างโอกาสในการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรในทันทีค่ะคุณจุติพันธ์มงคลสุธีประธานเจ้าที่บริหารของ TKS Technology หรือว่า TKS นะเปิดเผยรายละเอียดจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน115ล้านหุ้นเพื่อจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัดหรือว่า PP นั่นก็คือทางสบายเทคโนโลยีนะคะหรือหุ้นสบายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.45 ต่อทุนชำระแล้วหลังการเพิ่มทุนโดยกำหนดราคาจองซื้อ14บาทต่อหุ้นมูลค่ารวมก็คือ 1,610 ล้านบาทขณะเดียวกันก็มีมติอนุมัติให้ขายหุ้นสามัญของสบายจำนวน39ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 11.20 สตางค์และใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือว่าสบายวารันต์2จำนวน 8,650,000 หน่วยที่ราคาหน่วยละ 5.90 สตางค์คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 487,840,000 บาทให้กับนายชูเกียรติรุจนพรพจี ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวนะคะจะส่งผลให้บริษัทคงเหลือและถือหุ้นสามัญของสบายจำนวน38ล้านหุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.55 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของสบายค่ะเงินทุนที่ได้จากการเพิ่มทุนและการขายหุ้นของสบายนะคะบริษัทจะนำไปชำระค่าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท Advanced Information Technology หรือว่า AIT เป็นจำนวน280ล้านหุ้นคิดเป็นร้อยละ 21.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ AIT ในราคาหุ้นละ7.50 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,100 ล้านบาทซึ่งผู้บริหารของ TKS บอกว่าปัจจุบันทาง TKS ถือหุ้นสามัญของ AIT อยู่แล้วนะคะจำนวน 19.2 ล้านหุ้นก็คือร้อยละ 1.44 แล้วก็มีใบสำคัญแสดงสิทธิ์หรือว่า AIT Warrant 2 อีกจำนวน 28,970,000 หน่วยมีอัตราการใช้สิทธิ์1:1ดังนั้นเมื่อรวมการเข้าถือหุ้นในครั้งนี้บวกกับการใช้สิทธิ์ของ AIT Warrant 2 ในอนาคตก็จะทำให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นสามัญของ AIT รวมจำนวนทั้งสิ้น 328.17 ล้านหุ้นซึ่งก็คิดเป็นร้อยละ 24.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ AIT และจะทำให้ AIT เป็นบริษัทร่วมของ TKS ที่สามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรได้ในทันทีค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีโอกาสในการเพิ่มศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจขยายฐานของลูกค้าธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มและธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศซึ่งเป็นธุรกิจเดิมของกลุ่มบริษัทและบริษัทในเครือผ่านผู้ให้บริการ System Integrator รายใหญ่ในตลาดดิจิทัล Transformationซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนอัตราการเติบโตของสินทรัพย์ผลกำไรแล้วก็กระแสเงินสดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาวนั่นเองค่ะราคาหุ้น TKS วันนี้ก็เขียวสดใสเลยทีเดียวนะคะเปิดตลาดมาบวกขึ้นมา40 สตางค์ล่าสุดอยู่ที่12.50 บาทด้วยกันค่ะมาปิดท้ายกันด้วยข้อมูลจากทางพฤกษาโฮลดิ้งนะครับมีการปรับโครงสร้างกิจการแยกหน่วยธุรกิจที่ทำ Precast ออกมาเป็นธุรกิจเดี่ยวๆเลยนะครับเพื่อ1คือเพื่อความคล่องตัวและ2ก็คือเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจ Precast สามารถจะไปร่วมงานร่วมธุรกิจกับพันธมิตรอื่นๆเติบโตได้ต่อไปในอนาคตด้วยนะครับทางคุณอุเทนโลหะชิตพิทักษ์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มพฤกษาโฮลดิ้งหรือว่า PSH บอกนะครับว่าคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างองค์กรและจัดตั้งบริษัทใหม่ก็คือบริษัท Inno Precast จำกัดทำธุรกิจผลิตและก็จำหน่าย Precast หรือว่าผนังคอนกรีตสำเร็จรูปครับเพื่อสร้างโอกาสและก็ความแข็งแกร่งให้กับทางธุรกิจรองรับการขยายกิจการในอนาคตด้วยรวมทั้งเพิ่มคุณค่าสินค้าและก็ความได้เปรียบในการแข่งขันพร้อมทั้งเพิ่มโอกาสในการหาผู้ร่วมทุนหรือว่าพันธมิตรทางธุรกิจต่อไปในอนาคตนะครับสำหรับการปรับโครงสร้างด้วยการแยกเอาหน่วยธุรกิจ Precast ออกมาเป็นก็ถือว่าเป็นไปตามกลยุทธ์ความยั่งยืนของทั้งกลุ่มบริษัทนะครับเพื่อที่จะให้การบริหารงานในแต่ละหน่วยธุรกิจมีความคล่องตัวบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมแล้วก็เพิ่มความสามารถในการแข่งขันรวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจ Precast ร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ๆด้วยในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Inno Precast คุณพรเทพครับให้ข้อมูลแบบนี้คุณพรเทพสุภัทราธานบอกว่าทิศทางของตลาด Precast ในปัจจุบันมีแนวโน้มเติบโตตามความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นครับเพราะว่า Developer ก็หันมาเลือกใช้แผ่น Precast มากขึ้นลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานครับปัจจุบันนี้ Inno Precast มีศักยภาพกำลังการผลิตสูงสุดในประเทศครับผลิตได้ถึงประมาณ 15,600 หลังต่อปีทำให้ยอดรับรู้รายได้หรือว่า Backlog การขายแผ่น Precast ภายนอกบริษัทมีกว่า500ล้านบาทและปีหน้าก็ตั้งเป้าหมายจะเพิ่มยอดขายรวมเป็น 1,000 ล้านบาทด้วยครับล่าสุดบริษัทได้นำเข้าเทคโนโลยีสีเขียวคาร์บอนเขียวครับเข้ามาใช้เป็นรายแรกในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจะผลิตแผ่น Precast คาร์บอนต่ำพร้อมจะเริ่มติดตั้งต้นปีหน้าเทคโนโลยีนี้จะทำให้สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฟุตปรินท์ได้ถึง 15,098 ตันคาร์บอนต่อปีเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ได้กว่า 1.5 ล้านต้นด้วยกันครับซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีตามความต้องการของลูกค้าที่มีมากขึ้นจากการให้ความสำคัญกับการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ครับเพื่อให้โครงการมีจุดขายให้ลูกค้าเป็นผู้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยนั้นได้บ้านที่มีคุณภาพและก็มีส่วนช่วยในการลดการสร้างมลภาวะต่อโลกด้วยราคาหุ้นของพฤกษาโฮลดิ้งเช้าวันนี้คือ 12.90 สตางค์บวกขึ้นมาได้ประมาณร้อยละ 0.78 ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 ค่ะ จะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ